เรื่องแรกพาไปดูเหตุการณ์ที่ซอยสุขุมวิท11อีกแล้วนะฮะแต่นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนไทยด้วยกันเองก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีคำพูดที่บอกแล้วว่ายามศึกเรารบยามสงบเรารบกันเองดูเหมือนว่าจะจริงนะฮะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์สาวประเภท2นะครับก่อเหตุทำร้ายร่างกายกันถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับโดยใช้อาวุธมีดอ่ะแทงกันฟันกันฟันโดนข้อมือเอ็นข้อมือขาดด้วยนะฮะนี่เป็นภาพที่คนเห็นเหตุการณ์นะใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเอาไว้นะครับขณะที่สาวประเภท2มีทะเลาะวิวาทกันมีปากเสียงกันอยู่ข้างถนนนะครับก่อนที่จะทำร้ายร่างกายกันโดย1ใน2คนนี้ใช้อาวุธมีดทำร้ายผู้บาดเจ็บด้วยนะฮะหรอมีดมีดโอ้ยมีมีดด้วยเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดีๆมีคนนึงอ่ะมีมีดมันไม่ใช่แค่การเตะต่อยตบกันจิกหัวกันธรรมดาเพราะมีคนนึงมีมีดเนี่ยถือไว้อยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อช่วง 4:00 น. 5:00 น. ของวันนี้ที่ผ่านมานี่เองครับตำรวจสน.ลุมพินีรับแจ้งเหตุนะครับก็รีบไปดูนะฮะมีผู้บาดเจ็บสาหัส1รายอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะกลางซอยสุขุมวิท11เขตวัฒนาครับทางอาสาสมัครมูลที่ร่วมกตัญญูก็ไปช่วยในที่เกิดเหตุเหมือนกันพบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็เป็นสาวประเภท2 1รายนะครับทราบชื่อต่อมาชื่อว่านายอัฟฟันอายุ27ปีนะครับถูกของมีคมฟันเข้าที่แขนและข้อมือเป็นแผลชะกันนะฮะในที่เกิดเหตุเองเนี่ยไปเจอคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับเขาก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าก็ก่อนหน้านี้สาวประเภท2ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเหมือนจะมีปากเสียงกันทะเลาะกันตั้งแต่อยู่ในผับในร้านเหล้าแล้วนะครับแต่ว่าทั้งคู่ไม่ยอมจบออกมาทะเลาะกันด้านนอกแล้วลุกลามเป็นเหตุอย่างที่เราเห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะฮะลองฟังทางผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังหน่อยครับแล้วก็คือมาทะเลาะแล้วก็มาแทงกันตรงนี้เลยคนไทยด้วยกันปะไปคนไทยสาวสองสาวสองมันก็ทะเลาะกันบ่อยนะคือล้างไปครึ่งนึงแล้วใช่ไหมเลือดคราบเลือดล้างแล้วกู้ภัยเข้ามาตอนนั้นกู้ภัยเข้ามาพวกผมนี่แหละเพราะว่าเขาได้รับแจ้งมาว่า3แผลตรงมือตรงมือใช่ไหมข้อมือมือแล้วก็ข้อมือแม่งทะเลาะกันทุกวันก็คือทะเลาะมันจากในผับแล้วแล้วก็เลยมาตรงนี้เห็นเขาที่แรกจะไปนะกลับมาอีกคนไม่ไปแล้วก็เขาแยกกันไปแล้วฝรั่งคือฝรั่งกับคนไทยเหรอใช่ฝรั่งมาแยกผู้ชายตบที่นั่นไปทีเลยอ๋อคือฝรั่งเห็นฝรั่งมันน่าจะซื้อบริการมาไม่ใช่เขาก็ช่วยห้ามกันอ๋อคือฝรั่งช่วยห้ามมันก็เลยจบแต่ผมว่ามีมีดไงมีมีดใช่โดนแทงแล้วเขาน้องข้างในไปเอาข้าวคนนั้นเขาอยู่ข้างหน้าก็คือล้างไปแล้วครึ่งนึงเลยใช่เลือดเต็มไปตอนแรกใช่มันสาหัสอยู่นะแต่มันถึงมากยังไม่ค่อยเป็นอะไรมากเลยนะส่งโรงพยาบาลตำรวจไปก็ส่วนมากก็ทะเลาะชอบทะเลาะกันเรื่องค้าขายอะไรพวกนี้นะเดี๋ยววันนี้นักข่าวต้องมาเนี่ยฮะก็นี่คนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังแล้วเมื่อกี้เห็นไหมมีดเหมือนเป็นมีดปอกผลไม้อ่ะยาวประมาณ6นิ้วนะครับที่มันตกอยู่ในที่เกิดเหตุก็จะเป็นของกลางด้วยค่ะทีนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไปถึงในที่เกิดเหตุนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย
มีพูดถึงประเด็นเรื่องของสาเหตุด้วยว่าจะมาจากเรื่องแย่งลูกค้าหรือว่าเรื่องเงินกันที่ได้รับจากการที่ทั้งคู่ในเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วเงินของผู้บาดเจ็บเนี่ยหายไปแล้วพอมาเจอกันในที่เกิดเหตุก็เลยเกิดปากเสียงกันนะคะเขามีการพูดคุยไหมพี่ว่ามันสาเหตุที่มันเกิดทะเรื่องทะเลาะกันมันนี้เกิดจากอะไรอะพี่ก็ผมถามคนที่อยู่บริเวณนั้นอะเขาบอกว่าเหมือนแย่งลูกค้าแล้วเขาและตัวคนผู้บาดเจ็บก็พูดว่าเหมือนเรื่องเงินด้วยเรื่องเงินด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วตอนนั้นคนก่อเหตุเขาหนีออกจากพื้นที่ไปนานหรือยังคะออกจากจุดเกิดเหตุอะไปแล้วครับมีตำรวจมาแล้วเขาก็ไปแล้วครับเรื่องเงินที่เขาบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยคือยังไงนะฮะเหมือนเขาบอกว่าเหมือนได้ทำงานต่างประเทศนะครับครับเหมือนได้ทำงานต่างประเทศด้วยกันแล้วเหมือนเงินเข้าหายอะไรเงี้ยคนก็บาดเจ็บครับอ๋อส่งเขาเจอกันที่ซอยเก็บแล้วเขาก็ทะเลาะกันเลยครับเหมือนเก็บกันแล้วก็เหมือนท้าทายกันไปท้าทายกันมาแล้วก็ผู้ก่อเหตุเขาก็ถือมีดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตกแต่เป็นแก๊งเดียวกันใช่ไหมใช่ครับเขารู้จักกันหมดเลยเห็นบอกว่ากินไปกินจากข้างบนโรงแรมลงมาแล้วเขามีปัญหาล่างโดนไล่ลงมาใช่ไหมฮะใช่ครับเขาบอกมีไปกินอยู่ข้างบนแล้วมีปัญหายังไงกันนะถึงโดนไล่ลงมาแล้วมีข้างล่างเดือดทะเลาะกันแล้วครับแล้วเขาไล่ลงผมไปผมเขาทะเลาะกันแล้วเขามีดแทงกันอันนี้เสียงกู้ภัยนะที่เนี่ยผู้สื่อข่าวก็โทรสัมกันแล้วก็ไมค์จ่อกันนะฮะนี่คือผู้บาดเจ็บโอ้โหพันแผลใหญ่เลยมันจะบวมด้วยนะฮะทางคุณว่านนะครับอายุ26ปีเป็นเพื่อนของผู้บาดเจ็บเนี่ยนะฮะเดินทางไปที่สน.ลุมพินีแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าวันนี้ตนมาแจ้งความเนื่องจากเพื่อนเนี่ยถูกคู่กรณีใช้อาวุธมีดแทงหลายแผลจนบาดเจ็บสาหัสเส้นเอ็นที่มือเนี่ยที่เราเห็นเมื่อกี้ฉีกขาดนะครับคือต้องรักษาและทำกายภาพบำบัดซึ่งไม่แน่ใจว่าจะใช้งานคือจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติหรือไม่นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยคู่กรณีกับคนเจ็บอ่ะเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนแต่ตนเองก็ไม่ทราบสาเหตุที่บาดหมางแน่ชัดเหมือนกันนะครับวันนี้มาทำอะไรครับพี่มาแจ้งความค่ะครับเรื่องที่เพื่อนโดนทำร้ายร่างกายค่ะเหตุการณ์เป็นมายังไงบ้างครับอันนี้ไม่ทราบค่ะว่าเรื่องเป็นมายังไงแต่ว่าดูจากบาดแผลแล้วทางฝั่งเพื่อนโดนเหมือนจะโดนแทงอะค่ะหลายแผลเลยจนเส้นเอ็นที่มือเนี่ยขาดเส้นหนึ่งอะค่ะแล้วก็อาจจะใช้งานไม่ได้อาจจะต้องทำกายภาพบำบัดอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนึงอะค่ะแต่ว่าเรื่องเป็นมายังไงอันนี้ก็คือยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะแล้วมูลเหตุนี่พอจะทราบไหมไม่แน่ใจนะคะอันนี้คือไม่แน่ใจแล้วเห็นเขาบอกว่าฝั่งผู้ก่อเหตุนี่เป็นเพื่อนรักกันมาก่อนใช่ค่ะก่อนหน้านั้นเคยเป็นเพื่อนรักกันแต่ก็อาจจะมีปากเสียงกันด่ากันไปด่ากันมาก็อาจจะประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วตอนนี้เรามาแจ้งความแล้วจะดำเนินการทางผู้บาดเจ็บอะค่ะแจ้งว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดอะค่ะเพราะว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสมากๆแล้วก็มืออาจจะใช้งานไม่ได้อะค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสำหรับเขาเพราะว่าค่ะอันนี้เพื่อนนะเพื่อนของคนที่บาดเจ็บแล้วบาดเจ็บสาหัสด้วยแล้วปรากฏว่าเอ๊ะแล้วใครทำล่ะหนีไปไหนนะฮะก็จากรายงานข่าวเนี่ยเห็นว่าคนที่ทำอ่ะใช้ Facebook ชื่อว่าคาร่าบาบารานะครับได้โพสต์ข้อความบนพื้นสีดำใน Facebook ของตัวเองบอกว่ากูไม่เคยคิดจะฆ่าใครค่ะกูทำเพื่อป้องกันตัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูคนนี้จะสู้ถึงที่สุดเนี่ยคือทางพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีเองก็ต้องเตรียมที่จะดำเนินคดีนะครับคนที่ก่อเหตุด้วยเหมือนกันเพราะตอนนี้มันมีฝั่งหนึ่งที่เขาเจ็บสาหัสมันก็ต้องรอผลจากแพทย์ด้วยค่ะซึ่งคุณคาร่าที่เป็นมือมีดนี่แหละค่ะที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ด้วยค่ะคุณผู้ชมบอกว่าตัวเองกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแล้วก็ไปเจอกับกลุ่มของผู้บาดเจ็บโดยบังเอิญนะคะบอก2คนนี้ก็คือหมายถึงว่าตัวผู้บาดเจ็บกับตัวเองเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันนะแต่ปัจจุบันเลิกคบกันไปแล้ว
ประกอบกับตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบเต้นส่งเสียงดังทำให้คนที่เป็นคู่กรณีที่บาดเจ็บเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวเองไปเสียงดังใส่หรือว่าไปหาเรื่องหรือเปล่าก็เลยเกิดความไม่พอใจและโต้เถียงกันก็เลยนัดกันออกมาไกลเกลี่ยนอกร้านเดี๋ยวลองฟังที่เธอเล่าถึงเหตุการณ์หน่อยนะคะใจกันตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็คือไม่ได้คุยกันแล้วแล้วตอนนี้หนูก็ไปเที่ยวหนูก็ไม่รู้ว่าเขาไปร้านนี้ด้วยก็คือไปเที่ยวกับปกติก็ต่างคนต่างเที่ยวต่างอะไรปกติหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาไม่ได้แบบว่าไปยุ่งหรือว่าไปหาเรื่องเขาแล้วตอนนี้ผับมันปิดใช่ไหมข้างล่างมันปิดใช่ไหมครับมันเป็นเหมือนแบบร้านเปิดปิดตีสามเนี้ยแล้วก็ตีสี่ก็ขึ้นข้างบนไปเที่ยวผับอะไรเงี้ยต่อเนี้ยค่ะแล้วก็หนูก็เต้นเต้นเต้นแล้วเผอิญหนูไปยืนข้างเขาแต่หนูเป็นคนที่ชอบกีชอบโวยวายอยู่แล้วหนูก็กีเล่นอะไรของหนูตามภาษาของหนูแล้วตอนนี้เขาคงคิดว่าหนูคงแบบไปกีใส่เขาไปหาเรื่องเขาประมาณเนี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเปิดสกิร์ตเขาเลยถามหนูแบบหาเรื่องมึงจะเอายังไงกับกูโน่นนี่นั่นก็ได้ยุบหัวกับโบราณไปหนึ่งรอบแล้วเขาก็ไม่จบเขาไม่จบเขาก็เลยบอกให้หนูลงไปเคลียร์ข้างล่างแต่ว่าเพื่อนก็ห้ามกาดก็ห้ามแบบว่าไม่ต้องลงไปหรอกถ้าแบบลงไปก็อาจแบบว่าจะเจ็บหนักอะไรแบบนี้ค่ะแล้วหนูก็พกมีดไว้ในกระเป๋าด้วยหนูไม่ใช่ว่าหนูจะไปฆ่าหรือว่าไปแทงเขานะคะหนูเคยโดนหาเรื่องเมื่อก่อนหนูก็เลยกลัวหนูก็เลยจะเอามีดใส่กระเป๋าไว้ตลอดเวลาออกไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าไปไหนอย่างเงี้ยค่ะก็คือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเตรียมมีดไว้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นซึ่งตัวผู้บาดเจ็บก็รู้แล้วก็เห็นด้วยซึ่งตัวเองก็บอกกับผู้บาดเจ็บไปแล้วว่าอย่าเข้ามาใกล้นะไม่งั้นจะแทงแต่ผู้บาดเจ็บก็ยังท้าทายแล้วก็เข้ามาจู่โจมมือมีดก่อนนะคะเหมือนประมาณว่าคุณคาร่าก็บอกว่านี่ฉันบอกไปแล้วนะว่าฉันมีมีดอย่าเข้ามานะแต่ก็เหมือนประมาณว่าแต่ฝั่งนู้นน่ะก็เลือกจะเข้ามาเองไงก็เลยต้องป้องกันตัวก็จะไปเหมือนกับที่เธอโพสต์ใน Facebook บอกว่าเธอป้องกันตัวคือจะไปอ้างแบบนั้นแต่ว่าในแง่ของกฎหมายและการพิสูจน์กันไปตามพยานหลักฐานมันก็อีกเรื่องนึงเลยนะฮะคืออย่างไรก็แล้วแต่คืออีกฝ่ายคือเขาไม่มีอาวุธไงแล้วคุณได้ใช้อาวุธเนี่ยที่เป็นมีดเนี่ยทำร้ายเขาไปแล้วก็ตอนนี้ถือว่าบาดเจ็บสาหัสนะครับเอ็นตรงข้อมือฉีกขาดซึ่งจากที่ฟังเพื่อนของผู้บาดเจ็บก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะกลับมาเหมือนเดิมไหมต้องทำกายภาพดูก่อนด้วยฮะสุขุมวิท11นะฮะเหตุการณ์ในตำนานหลายตำนานเหลือเกินตอนนี้ก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกแล้วอันนี้คนไทยกับคนไทยด้วยกันทะเลาะกันเองแบบนี้มันน่าอายนะค่ะใช่ไหมตอนนี้ฟิลิปปินส์รู้ข่าวนี่ยิ้มเยาะเลยนะเนี่ยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ